ับพนันเอกครึ่งแสนไปเลยครึ่งแสนนะบวกไปอีก3เขาบอกว่าเผื่อเผื่อด้วย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 นายกท่านถ้ามีเฮฮานะนี่นี่ท่านนายกเทศมนตรีนครบาลนนทบุรีครับสมนึกธนเดชากุลครับแล้วก็มีรายการมวยโลกครับอีก2นัดเลยนะครับศึกวันทรงชัยไทเกอร์คู่พิชิตโลกครับวันศุกร์24สิงหาคมนี้นะครับที่ไทเกอร์ไลฟ์แบนด์ครับป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยนายปิยะอิสลามาลัยนะครับแล้วก็วันที่6กันยายนนะครับที่หน้าศาลพระเจ้าเสือวัดเมลันชามเพชรบุรีนะครับติดตามชมกันได้นะครับวันทรงชัยพิชิตโลกเอามาต่อกันวันนี้บังออตพัฒน์นะครับคุณปนวัฒน์มาด้วยมีทั้งโชคอภัยแล้วก็ลูกหมากตองหนึ่งมาลุ้นแล้วก็เสีย11ตัวแล้ววันนี้นะครับทางผู้การนะครับพลตำรวจตรีธนายุทธ์นะครับอุจจาระทำโรงวันนี้ก็ลุ้นอยู่ด้วยนะครับอ้าวล้มไปบ้างแล้วล้มไปบ้างแล้วคุณป้าหนึ่งล้มแล้วนะพันพยักษ์เพชรมาพร้อมมียาฉีดมา5กำปั้นเนี่ยลุยแล้วครับโอ้ยเสียเหลี่ยมไปเด็ดเลยครับเพชรแค่ต่อยกันด้วยความยากลำบากนะครับอมรินทร์มาโชว์มือแล้วอมรินทร์มาโชว์มือแล้วอ้าว2,000 2,000จากนี่แต่ต้องบอกแฟนพลอยใสกาแฟว่าใสบอกว่าแฟนคุณชายยันนอกยากเหลือเกินอ่ะดูเชฟละเนี่ยแพ้ชนะต้องวางที่คะแนนแล้วล่ะเหลี่ยมดีทั้งคู่หาช่องหาจุดดูออกอาวุธออกก็ต้องให้โดนออกไม่ต้องให้แน่นอนโอ้ยแข้งขวาเตะติดในเบียดในไล่แขนว้าวยังแกร่งทั้งคู่หาเหลี่ยมตลอดนะเพชรทองได้แล้วอ้าวโดนมาทีนึงกรรมการสมาธิแย่ก่อนโอ้โหพอแฟนดูวันทรงชัยช่อง11แล้วโอ้โหปลื้มใจชอบมวยอย่างนี้นี่มันตื่นเต้นตลอดทุกคู่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับคือคุณภาพของวันทรงชัยคือบรรดาพี่น้องแฟนมวยเรียกร้องกันตลอดมีเมื่อไรจัดเมื่อไรมวยทีวีเร็วๆนี้ครับได้ดูแน่กับเป็นข่าวดีของบรรดาแฟนมวยนะครับมาสู่วันทรงชัย11นะครับจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งติดตามอย่างกระชั้นชิดนะครับโอ้โหบนเวทีก็มันนะครับเพชรพยายามวางแข้งซ้ายแล้วก็เน้นวงในครับกดลงมาโอ้โหเอาเลยครับต้องบอกว่าเป็นมวยที่ชกยากลำบากอาวุธเนียนตาไปหมดนะเอาแต่ซ้ายดีครับพี่ป่าครับเป็นช่วงของเพชรตีเข่าอีกทีนึงแทงซ้ายเพชรขับไปยาวล้มเดินทั้งคู่เฮฮาเฮฮาคนล็อกเริ่มปั่นป่วนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้โอ้โหโอ้โหอย่าโหโดนหมัดเอาอย่ายุบมานะอย่ายุบมานะครับอย่ายุบมาให้เห็นอย่ายุบไม่เห็นนะโอ้โหบริษัทวันทรงชัยจำกัดขอเชิญองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนร่วมประชาสัมพันธ์จังหวัดกิจกรรมและผลงานของท่านด้วย